พระพี่เลี้ยงผู้ถวายการอภิบาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีเกือบตลอดชีวิตของเราที่ได้อยู่ด้วยกันมาได้สร้างความรู้สึกความผูกพันมากเกินกว่าที่จะสามารถกล่าวออกมาเป็นคำพูดใดๆได้เราอยากจะให้ทิพย์รับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาช่างมีค่าเหลือเกินสำหรับเราสิ่งที่ทิพย์ให้ที่ปลูกฝังทุกอย่างได้ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเราในวันนี้จะคงอยู่ตลอดไปและจะไม่มีวันลืมเลือนบอกได้คำเดียวว่ารักเสมอตลอดไปข้อความที่ยกมาข้างต้นเป็นความในพระทัยของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าปิยาภาที่ทรงมีแด่คุณชลทิพย์สีใสหรือที่ทรงตัดเรียกว่าทิพย์มีปรากฏในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพหากดูภายนอกหนังสือเล่มนี้อาจเหมือนหนังสืออนุสรณ์ทั่วไปแต่เมื่อเปิดดูเนื้อหาภายในตั้งแต่หน้าแรกคำไว้อาลัยของบุคคลใกล้ชิดเรื่องเล่าจากผู้ที่คุ้นเคยกับผู้วายชนรวมถึงภาพประกอบภายในเล่มที่ได้ถ่ายรูปร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์เจ้าโสมสวลีและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในขณะที่พระองค์ทรงพระเยาว์ท่านผู้นี้มีความสำคัญอย่างไรและเมื่ออ่านคำไว้อาลัยของทั้งสองพระองค์แล้วเชื่อว่าหากใครได้อ่านแล้วคงมีความซาบซึ้งในความรักความผูกพันที่ทั้งสองพระองค์มีให้กับคุณทิพย์พระพี่เลี้ยงที่คอยอภิบาลพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและต่อมารับหน้าที่เป็นพยาบาลประจำพระองค์พระองค์เจ้าโสมสวลีข้าพเจ้าอดใจไม่ไหวอยากแบ่งปันความซาบซึ้งนี้ให้ทุกท่านรับทราบดังเรื่องที่จะเล่าดังต่อไปนี้สำหรับเรื่องของพระพี่เลี้ยงนั้นตามธรรมดาโบราณราชประเพณีเมื่อมีการประสูติแล้วก็ต้องเตรียมพระนมกับพระพี่เลี้ยงด้วยเป็นโบราณราชประเพณีอีกอย่างหนึ่งก่อนเราไม่ได้ใช้วิธีเลี้ยงเด็กอย่างสมัยนี้คือให้เลี้ยงด้วยทางวิทยาศาสตร์เช่นน้ำนมวัวนมแพะแป้งนมต่างๆเป็นต้นฉะนั้นจะต้องใช้คนเป็นแม่นมเป็นพี่เลี้ยงเรียกว่าพี่เลี้ยงนางนมผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพระนมนั้นต้องคัดเลือกจากผู้ที่มีตระกูลซึ่งมีลูกอ่อนในระยะเวลาเดียวกันกับพระบรมราชโอรสหรือพระราชธิดาและต้องมีการตรวจน้ำนมตามวิธีของแพทย์แผนโบราณเช่นกรอกน้ำนมออกมาหยดลงในน้ำเพื่อดูความเข้มข้นหรือจืดจางเป็นต้นคือถ้าละลายปนไปกับน้ำเร็วก็แปลว่าจืดจางถ้าลงนอนเป็นตะกอนข้นเป็นใช้ได้เป็นต้นและต้องสืบประวัติว่ามิได้เคยมีโรคประจำตัวอย่างใดเช่นเป็นโรคเรื้อรังชนิดวัณโรคโรคลมบ้าหมูเป็นต้นตลอดจนอุปนิสัยใจคอเมื่อผู้ใดได้รับการเรียบร้อยโดยเฉพาะสามีก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นค่าใช้ใกล้ชิดใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วก็จัดเข้าถวายตัวรับราชการสนองพระเดชพระคุณพระพี่เลี้ยงก็เช่นกันแต่พระพี่เลี้ยงเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายพระนมที่จะกล่าวถึงเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดในช่วงราชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือคุณพระนมทัตพึ่งบุญบรรดาท่านเจ้าพระยารามราชและพระยาอนิรุธเทวา
ท่านเป็นภรรยาพระเจ้าสิทธิสุภการพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายที่ทรงพระเจริญเติบโตขึ้นมักจะทรงระลึกถึงพระคุณของพระพี่เลี้ยงและพระราชทานหรือประทานพรมหาอุปการะคุณตอบสนองเป็นอย่างดียิ่งจัดเป็นกตัญญูกตเวทิตาธรรมอย่างสูงพระพี่เลี้ยงก็เช่นกันต้องคัดเลือกผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ดีมีตระกูลมีนิสัยรักเด็กหน้าที่พระพี่เลี้ยงก็คล้ายๆพยาบาลใช้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนอกจากอุ้มของถวายการปฏิบัติแล้วก็สำหรับเชิญเสด็จคืออุ้มเวลาจะเสด็จไปไหนมาไหนด้วยโบราณถือว่าการอุ้มหรือการเชิญเป็นเกียรติอย่างสูงนี่ก็เป็นราชประเพณีอย่างหนึ่งซึ่งจะขอนำมาสอดแทรกในเรื่องนี้คุณชนละทิพย์ศรีใสซึ่งต่อไปขอเรียกว่าคุณทิพย์เดิมชื่อผ่อนทิพย์ภูริวัฒน์เกิดเมื่อวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2493ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเป็นบุตรสาวของนายวีระภูริวัฒน์และนางสำลีภูริวัฒน์มีพี่น้องทั้งหมด4คนสมรบกับพันตำรวจเอกมนชัยศรีใสไม่มีบุตรได้รับการศึกษาระดับอนุปริญญาพยาบาลและอนามัยวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนักเรียนทุนสภากาชาติไทยปี2512ถึง2515ประกาศนียบัตรพดุงครรภ์และอนามัยวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยและสำเร็จปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงคุณทิพย์รับราชการในหน้าที่พยาบาลประจำการแผนกสูติกรรมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาติไทยต่อมาพระองค์เจ้าโสมสวลีมีพระประสูติการพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ถวายงานเป็นพี่เลี้ยงถวายอภิบาลพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในครั้งนั้นมีผู้ถวายงานเป็นพระพี่เลี้ยงร่วมอยู่ด้วยอีกสองท่านคุณดากานาคชาติและคุณจำลองแวววานิชและต่อมาในปีพุทธศักราช2540ได้ทำหน้าที่ถวายงานในตำแหน่งพยาบาลประจำพระองค์พระองค์เจ้าโสมสวลีคุณทิพย์เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนและสิ่งสำคัญยิ่งที่สุดในชีวิตที่จะขาดเสียมิได้คือความจงรักภักดีจากความใฝ่ฝันที่อยากเป็นครูแต่สอบไม่ติดทำให้เธอเบนเข็มมาเป็นพยาบาลเพราะเรียนจบแล้วมีงานทำเลยและความที่อยากช่วยเหลือทางบ้านที่ในขณะนั้นฐานะยังไม่ค่อยดีจากพยาบาลปกติและเริ่มเข้ามารับหน้าที่ถวายงานในตำแหน่งพระพี่เลี้ยงนั้นเริ่มขึ้นเมื่อคณะกรรมการแพทย์เตรียมการประสูติการเสด็จพระวรชายาตำแหน่งในขณะนั้นการคัดเลือกผู้ที่ทำหน้าที่พระพี่เลี้ยงนั้นความพิถีพิถันค่อนข้างมากโดยจะต้องเลือกจากตัวแทนแต่ละตึกที่มีผลงานดีมีความประพฤติเรียบร้อยโดยหัวหน้าตึกแต่ละตึกเป็นผู้คัดเลือกและหัวหน้าพยาบาลเป็นผู้คัดเลือกอีกทีหัวหน้าตึกในขณะนั้นคือคุณบุญเยี่ยมผ่องใสหัวหน้าพยาบาลคือคุณหญิงสมลักษณะหุสินทะหลังจากนั้นต้องการผ่านการคัดเลือกจากหัวหน้าฝ่ายอีกครั้งในเวลานั้นมีตัวแทนจากแต่ละตึกตึกนารีตึกนวมินทร์และคุณทิพย์ซึ่งเป็นตัวแทนจากตึกยมราชความรู้สึกเริ่มแรกของคุณทิพย์นั้นมีความกลัวกลัวว่าการเข้าไปอยู่ในวังนั้นจะเป็นอย่างไร
และคิดว่าตนเองนั้นจะทำหน้าที่ได้หรือไม่และจะได้พบเจอกับอะไรบ้างกลับเข้าไปแล้วจะกลับออกมาอีกได้ไหมนั่นคือความคิดสารพัดของคุณทิพย์ที่มีความวิตกกังวลไปต่างๆนานาเมื่อเข้าไปรับหน้าที่ในตำแหน่งมีพระพี่เลี้ยงเก่าคุณประเทืองและคุณอัมพรเป็นผู้ให้คำแนะนำให้ข้อคิดว่าเป็นเกียรติของวงตระกูลของเราเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นเกียรติที่โปรดให้มาทำให้เธอเริ่มเบาใจและตั้งใจทุ่มเททั้งกายและใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อเริ่มเข้ามาอยู่ในพระที่นั่งอัมพรสถานสักพักความกลัวก็เริ่มหายไปสิ่งที่ต้องปรับตัวก็คือสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนเดิมกับโลกภายนอกเพราะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จะทำอะไรต้องระวังตัวสำหรับการทำหน้าที่ถวายการอภิบาลพระองค์พานั้นจึงต้องใช้คำว่าสเปเชียลมากกว่าเด็กธรรมดาธรรมดาตั้งแต่ความสะอาดทุกอย่างสุดชีวิตที่เรียนมามีตำราอะไรต้องฟักมาใช้ให้หมดนั่นคือความรู้สึกของคุณทิพย์ในขณะที่เริ่มต้นทำหน้าที่พระพี่เลี้ยงสำหรับหน้าที่หลักของการถวายอภิบาลพระองค์พาคุณทิพย์ได้เล่าว่าดูแลเครื่องเสวยพระโอสถเรื่องพระอักษรสำหรับเรื่องพระโอสถนั้นจะมีหมอคอยควบคุมอีกทีนอกจากนี้คุณทิพย์ใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดในการศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจนสำเร็จระดับปริญญาซึ่งคุณทิพย์ก็ได้นำความรู้ใหม่ๆมาถวายการสอนพระเจ้าหลานเธอคุณทิพย์ได้รับพระเมตตาจากทั้งพระองค์เจ้าโสมสวรีและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามาโดยตลอดทรงรักและผูกพันกับคุณทิพย์มากแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่16เมษายน2545รถขบวนตามเสด็จพระองค์เจ้าโสมสวรีมาประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทำให้คุณทิพย์ต้องจากไปทำให้ทั้งสองพระองค์โทมนัสเป็นที่สุดตั้งข้อความในพระไถ่พระองค์เจ้าโสมสวรีในหนังสืออนุสรณ์คุณทิพย์สิ่งที่ทิพย์เคยดูแลพระองค์พาและพระองค์หญิงมาด้วยความรักและความห่วงใยมีน้ำใจที่ดีเสมอมาโดยไม่เคยทอดทิ้งเราสองคนเลยแม้กระทั่งก่อนที่จะจาก